เนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยให้เจ้าได้ฝังร่างอยู่ในนี้แถมยังมีหญิงสาวตายเป็นเพื่อนคงจะตายตาหลับสินะฮะนี่หน้าเจ้าเอาด้วยหลุดซะแล้วที่แท้เจ้าสวยขนาดนี้เองแล้วทำไมเจ้าถึงต้องแกล้งทำเป็นขี้เรหลังค่อมขาเป๋ด้วยล่ะสงสัยที่นี่จะเป็นคลังอาวุธของเม้งกาที่เตรียมไว้รับมือศัตรูนะห้องลับแบบนี้เนี่ยดูท่าคงจะไม่มีทางไปต่อได้แล้วล่ะคุณชายคะข้าชื่อเสี่ยวเจียวข้าได้ยินคุณหนูเรียกท่านว่าพี่บอกกี้ท่านชื่อพี่บอกกี้เหรอคะอ๋อใช่แล้วล่ะข้าแซ่เตียนะโซ่เดี๋ยวมาเกะกะชะมัดเลยตัดมันทิ้งดีกว่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณหนูโกรธเอาไม่ต้องห่วงหรอกบอกนะว่าข้าเป็นคนตัดนายจะทำไมข้าเลยมายืนแยกขาสิโซ่เดี๋ยวมันแข็งแรงชะมัดเลยอะก็ใช่นะสิยังไงก็ตัดไม่ขาดหรอกแล้วจะมันออกได้ยังไงเลยใช้กุญแจไขกุญแจอยู่ที่คุณหนูมีแต่คุณหนูที่จะถอดมันออกได้อืมดีแล้วล่ะถ้าพวกเราออกไปจากที่นี่ได้ก็จะน้องผู้คุยถอดโซ่ให้เจ้านะคุณชายดูน้องสิเอ๊ะตรงนี้เป็นประตูนี่นานี่ถอยไปห่างๆนะเซียวเจียวชุดไฟของเจ้าเหรอ อยู่นี่ค่ะจุดบันทีสิส่งมาระวังหน่อยนะถอยไปห่างๆเลยมีทางออกแล้วล่ะอ
ไปได้แล้วข้าลำบากมา30ปีอดทนมา30ปีสิทธิ์น้องจะรู้ไหมว่าคืนวันที่ผ่านมาข้าอยู่ยังไงข้าทนอดสูก้มหัวให้พวกมองโกยอมเป็นมือเท้าให้พวกมันข้ายอมฝืนมโนธรรมทำร้ายลูกศิษย์ตัวเองข้าอาจารย์ตัวเองยอมให้คนทั้งแผ่นดินสาปแช่งข้ายอมทนทำทุกอย่างเพียงแต่ทีมันทำลายชีวิตของข้าก่อนข้าก็แค่เอาคืนแต่มันผิดตรงไหนล่ะข้าสู้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจจนทุกอย่างใกล้จะสำเร็จมันกลัวจะสำเร็จอยู่แล้วรู้ไหมมันคิดไม่ถึงว่าจะถูกไอ้เด็กบ้าจังอางูมาทำลายหรือว่าสวรรค์ยังทรมานข้าไม่พอข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมแน่สิทธิ์น้องข้ายอมลำบากอีก30ปีอดทนอีก30ปีเม็งกาไม่พินาศข้าจะไม่เลิกรอฮะสู้กันแล้วฮ่าสู้กันแล้วสิทธิ์น้องพวกหกสำนักสู้กับเม็งกาแล้วจะฟังดูสิฟังสิ哎呀哎